ไปที่ชัยภูมินะคะครับนี่ก็บอกว่าทางสำนักงานชลประทานที่6จังหวัดขอนแก่นครับออกแบบฝายคันเทนานะครับซึ่งก็เป็นฝายชะลอน้ำขนาดเล็กใช้วัสดุแรงงานในท้องถิ่นดำเนินการในรูปแบบประชารัฐเพื่อกั้นลำน้ำเป็นช่วงๆนะครับเก็บน้ำไว้ใช้แก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืนนะครับที่ชัยภูมินี่นะครับที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อสู้ภัยแล้งอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริบ้านหนองแวงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิครับนายชูศักดิ์ตรีสารผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินะครับพร้อมด้วยนายพัทรพลณหนองคายนะครับผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่6กรมชลประทานและก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเปิดฝายชะลอน้ำแบบพอเพียงหรือฝายคันเทนานะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนให้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และก็นำไปปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำให้ประชาชนในพื้นที่เป็นแบบที่สร้างง่ายนะครับใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั่นแหละนะครับแล้วก็ใช้แรงงานในท้องถิ่นด้วยช่วยกันทำนะครับในรูปแบบประชารัฐงบประมาณฝ่ายละประมาณ3-3.5หมื่นเท่านั้นเองนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินะคะท่านก็บอกว่าศูนย์แห่งนี้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลหนองแวงซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำฉี่นะคะแต่ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งค่ะไม่มีฝายที่จะกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้เนื่องจากเป็นที่สูงชันสร้างฝายธรรมดาทนแรงน้ำก็ไม่ได้สำนักชลประทานที่6ขอนแก่นนะคะจึงได้ออกแบบฝายชะลอน้ำแบบพอเพียงหรือฝายคันแทนาไว้เป็นต้นแบบให้อบต.นางแดดนำไปก่อสร้างกั้นลำน้ำฉี่และลำน้ำสาขาต่างๆในตำบลเพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้อย่างยั่งยืนแล้วก็จะใช้ที่นี่นะคะเป็นต้นแบบหรือว่าเป็นหนองแวงโมเดลในการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนสำหรับพื้นที่ตำบลอื่นๆนำไปปรับใช้ต่อไปได้ค่ะก็เป็นคำที่ตั้งเดิมครับคันเทนาเนี่ยนะ ก็เป็นฝ่ายคันเทนานะครับ